หนูทำสำเร็จแล้วเปิดช็อตโมเมทนัชชาน้ำตาซึมตบปิดแมตช์ส่องสถิติผลงานไม่ธรรมดาแล้วสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง ANN Spotlight แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลโควอวีลีกเกาหลีฤดูกาล2023ถึง2024รอบ2นะคะซึ่งไฮพาร์ทค่ะทีมของโมเมธนัชชาสุขสดมีคิวพบกับกวางจูเปเปอร์แบงค์ที่นำมาโดยยาสมินเบดาร์ดบีหลังชาวสหรัฐอเมริกานะคะเจ้าของสถิติทุบเกมเดียว45แต้มโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาค่ะผลปรากฏว่าไฮพาร์ทค่ะเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตด้วยคะแนน25ต่อ23 25ต่อ22 18ต่อ25และ26ต่อ24โดย MVP ของเกมนี้ค่ะตกเป็นของบูกิริสที่ทำได้29คะแนนส่งผลให้ไฮพาร์ทค่ะเก็บเพิ่มเป็น9คะแนนขยับรั้งอันดับ5ของตารางและก็ต้องบอกเลยนะคะว่าในเกมสุดท้ายค่ะแต้มสุดท้ายค่ะโมเมธนัชชานะคะเป็นคนตบปิดแมตช์ไปค่ะและหลังจากที่ตบทำลายสถิติไปนะคะโมเมธนัชชาถึงกับออกอาการน้ำตาซึมดีใจค่ะเพื่อนๆก็เข้ามารุมกอดนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทำสำเร็จแล้วค่ะสำหรับ MVP ของเกมนี้นะคะที่ตกเป็นของบูกิริสค่ะที่ทำไปได้29คะแนนนะคะมีเปอร์เซ็นต์โจมตีสำเร็จ 40% ส่วนโมเมธนัชชาสุขสดของเรานะคะทำได้ถึง16คะแนนค่ะมีเปอร์เซ็นต์การโจมตีสำเร็จถึง 35.7% เป็นรองท็อปสกอร์ของทีมเลยทีเดียวค่ะงานนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าแต่ละแมตช์นะคะโมเมธนัชชาโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและดีขึ้นเรื่อยๆค่ะและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปนะคะของไฮพาร์ทค่ะทีมโมเมธนัชชาสุขสดค่ะมีคิวพบกับแทจอนชองกวานจังเลสปาร์คที่นำมาโดยเมกาวตีบีหลังชาวอินโดนีเซียนะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าเมกาวตีนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะแถมยังเป็น MVP ลีกเกาหลีใต้ลีกแรกอีกด้วยในวันที่18พฤศจิกายน2566เวลา14นาฬิกาและสำหรับวันนี้ค่ะทีม IBK นะคะทีมของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดและทีมฮุนไดค่ะทีมของสองวิภาวีสีทองมีคิวแข่งกันลงสนามพบกันอีกแล้วนะคะในเวลา17นาฬิกาค่ะของวันที่16พฤศจิกายน2566อย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมร่วมติดตามเชียร์สาวไทยของเรากันทุกๆคนด้วยนะคะและทั้งหมดค่ะคือเรื่องราวที่แอดได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ